สวัสดีครับผมวิสุทธิ์เหมือนแตงครับชื่อเล่นชื่อนุนะครับก็ชื่อในเกมก็คือไฮเนสครับผมตอนนี้อายุ22ปีเป็นผู้จัดการทีมของบาร์ซ่าครับผมสวัสดีครับผมชื่อนายธัญกรลือแสนครับอายุ20ปีครับชื่อในเกมชื่อแพนเดฟครับเล่นตำแหน่งซัพพอร์ตครับชื่อนายท่าสวิตสวัสดิ์ชูโตครับตอนนี้อายุ21ปีครับชื่อในเกมชื่อแพนนี่เอสครับหรือแพนนี่ครับผมเล่นเป็นเมนลูซิโอในทีมครับผมชื่อพัชไซดิลชื่อเล่นชื่ออังครับอายุ18ปีชื่อในเกมชื่อนาซารุสมาครับเล่นเป็นตำแหน่ง DPS ของทีมบาร์ซ่าครับสวัสดีครับชื่อวิรชัยเจ้าชูนะครับอายุ21ปีอินเกมเนมสถิติครับเล่นตำแหน่ง DPS ฮีทสแกนครับสวัสดีครับชื่ออัจฉโชคแสงกิจคุณชื่อในเกมชื่อบอสครับตำแหน่งเฟกครับบางทีก็ไปออฟแทงค์ฮะเล่นได้หลายตำแหน่งหลากหลายครับผมชื่อจิตวัฒน์กรรมพนันครับชื่อเล่นชื่อเอ็มชื่อในเกมชื่อเฮท็อกปีนี้อายุ28ครับเมนแทงค์ครับไลฮาร์สวินตันครับสวัสดีครับชื่อวัชรินทร์ศรีสวรรค์ชื่อเล่นชื่อเจมครับอินเกมเนมคือมาสเตอร์เจไดครับตอนนี้รับตำแหน่งเป็นซับเพลเยอร์อนาลิซิสและโค้ชครับคิดว่าเกมมันหลากหลายครับโดยทั้งตัวละครทั้งแผนการเล่นและมันเป็นเกม FPS ซึ่งผมชอบเกมแนว FPS อยู่แล้วครับผมชอบรูปแบบการเล่นของมันครับมันดูหลากหลายและมีระบบดีครับชอบที่มันเป็นเกมแนว FPS ผสมโมบ้าหุ่นวิดีโอเมเกอร์ครับหุ่นมันใช้ได้เลยเล่นครับเคยแข่งเกม Dragon Nest มาก่อนครับได้แชมป์ประเทศไทยตอน2013แล้วก็2014แล้วก็ได้เวอร์แชมป์ไม่ใช่เวอร์แชมป์เขาเรียกอะไรอ่ะที่3ของเวอร์ครับเคยแข่ง CSGO ครับได้แชมป์อเมเจอร์3เดือนครับแล้วก็เป็นแชมป์ไฟนอลอเมเจอร์อีกอันหนึ่งครับเคยแข่ง PB กับCSGO ครับถ้าเป็น CSGO เคยได้ตำแหน่งแชมป์CSGO อเมเจอร์ครับก็หลังจากที่ทำทีมนะครับผมเริ่มจากการหาคนเข้าทีมไวแฟร์ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีติดต่อนะครับให้เข้าเป็นในสังกัดก็คือเจ้าของทีมบาซ่าครับผมออกมาจากทีมเก่าครับแล้วก็มาอยู่ทีมนี้แล้วหลังจากนั้นก็นุก็ชวนไปทำทีมร่วมกับบาซ่าครับก็หลักๆก็หน้าตามๆมาผมตามก็ตามเมนแทงค์มาเฮียท็อปเฮท็อปใช่ครับตอนแรกสร้างทีมโอเวอร์วอทกับ Hedgehog ครับเริ่มที่ทีม Soul Empire แล้วก็โดนซื้อไปอยู่ Underdog Underdog เสร็จก็มาซุนวูเสร็จมาไวแฟงไวแฟงเสร็จมาบาซ่าครับผมคิดว่ามันก็เป็นอีก1เวทีนะครับที่สมมติตัวสำรองเนี่ยหรือซัพพอร์ตเนี่ยได้ลงสนามจริงบ้างเพราะรายการเก่าๆเนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้ลงนะครับคือตัวจริง6คนนี่ต้องลงหมดเลยแล้วแบบว่าพอเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยซัพพอร์ตอยู่อีกประเทศนึงก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวก็ต้องเอาโค้ชลงแทนผมว่าการทำอย่างเงี้ยมันดีกว่าเดิมในระดับนึงเลยครับผมก็ผมว่าดีมากครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ครับคือมันไม่ใช่ทุกวันที่ทุกคนจะเก่งเท่ากันทุกวันนะครับบางวันจะมีวันที่แบบบางคนมันดรอปอะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนตัวคนที่7ได้มันทำให้แบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับหรือพวกถ้าเกิดอุบัติเหตุระหว่างแข่งหรือว่าก่อนแข่งอะไรเงี้ยเราสามารถมีตัวสำรองที่เข้ามาแทนได้เลยเรื่องสำคัญก็คือคนแต่ละคนนะครับถนัดฮีโร่แต่ละฮีโร่ไม่เหมือนกันครับแล้วทีนี้แผนที่รองรับมาอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ครับคือคนเราก็อย่างที่พูดมากันก็คือไม่ใช่ทุกวันหรอกที่มือขึ้นอาจจะมีบางวันที่มือตกเราก็ต้องไปแทนในส่วนนั้นได้ครับสามารถติชมเพื่อนได้เลยนะครับเพราะเราอยู่รวมกันเราสามารถดูเพื่อนเล่นแบบเรียลไทม์ได้ตลอดเวลาครับผมว่าเกมมิ่งเฮ้าส์ค่ามีส่วนสำคัญในการเล่นในระบบทีมค่อนข้างมากนะครับเช่นการพูดคุยได้ตลอดเลยว่าเอ้ยวันนี้เราพลาดจุดไหนตอนนี้ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยจบแมตช์หนึ่งปุ๊บเราพลาดจุดไหนบ้างเราจะได้แก้ทันสถานการณ์ได้เลยอะไรประมาณนี้ครับเราเห็นเลยว่าเพื่อนเราทำอะไรครับแบบเป็นช็อตๆไปเลยครับว่าถ้าเราจะด่าเพื่อนว่าทำไมมันทำอย่างเงี้ยเราสามารถไปดูได้เลยทำไมมันทำแบบนั้นนะครับเราสามารถคุยกันได้เลยว่ามันพลาดยังไงทำไมถึงพลาดแล้วทำไมถึงทำไม่ได้เราคุยได้เลยหลังจบแข่งจากจบซ้อมหรืออะไรเงี้ยครับประจำวันนะครับก็นอนก็ประมาณผมก็บังคับให้นอนไม่เกินตีสองแล้วก็ตื่นกันมาก็แบบว่าทุกคนก็จะนั่งหน้าจอตัวเองหลายคนก็จะดูแบบว่ารายการเมื่อคืนมีอะไรแข่ง
แข่งอะไรไปบ้างบางคนก็นั่งดูซีรีส์บางคนก็แอคทิวิตี้กันไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะรวมกันซ้อมก็จะเริ่มประมาณ5โมงเย็น6โมงครับหลังจากกินข้าวเย็นเสร็จเราก็จะซ้อมกันกดแรง6แล้วก็ทีมสกรีมก็จะมีประมาณทุ่มนึง2ทุ่มยัน5ทุ่มอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นเราก็จะมาดูที่เราซ้อมกันไปปลุกชาวบ้านครับแต่เขาตื่นคนแรกเพราะเพื่อนส่วนใหญ่ตื่นกันล่อกันซะเกือบ9โมง10โมงประมาณนี้ฮะโดยเฉลี่ยจริงผมเป็นคนตื่นคนที่2ของบ้านตลอดครับตื่นมาก็เช็คว่าวันนี้มีแข่งอะไรต่างๆฮะก็เริ่มแบบกดควิกเพย์บอมมือก็ไปกดแรงกับเพื่อนครับไม่ก็กดเก็บเวลตัวเล็กอะไรแบบก็ว่าไปครับผมเก็บแรงก็ว่าไปส่วนใหญ่ผมก็จะมีกดแรงบ้างเล่นควิกเพย์บ้างแล้วก็ดูซีรีส์บ้างในเวลาผ่อนคลายก็ตื่นมาก็นั่งมึนๆก่อนครับแล้วก็เริ่มจากดูพวกย้อนหลังที่เราซ้อมหรือว่าถ้ามันมีแข่งเราก็จะพยายามดูแข่งทุกทัวร์ครับแล้วก็กดแรงกับคนในทีมเหมือนแบบให้แบบมันซิงกันดีๆครับก็ตื่นมาก็แบบนั่งวอร์มมืออะไรเงี้ยนานหน่อยสักชั่วโมง2ชั่วโมงอ่ะแล้วถึงค่อยเริ่มกดควิกเพย์กดตัวเด็กแล้วค่อยแบบพอรู้สึกว่าเอ้ยวันนี้แบบมือขึ้นอ่ะเออค่อยไปกดแรงตอนเช้าถ้าไม่มีเรียนนะครับก็จะดูแข่งย้อนหลังพวกโอเจนพวกโอชิเนียอะไรพวกนี้ครับคือพวกอเมริกาก็ดูหมดเลยครับแล้วก็ตอนเย็นมาปุ๊บเขาจะกดแรงกันตอนเย็นเราก็ต้องดูคอยดูว่าเขาอะเล่นเป็นยังไงบ้างทำไมถึงอันนี้ครับหลังสกิมเสร็จหน้าที่ถึงจะเสร็จครับเล่นควิกเพย์กับเพื่อนแล้วก็กดแรงครับส่วนเวลาที่เหลือก็หาแกล้งเพื่อนไปเรื่อยเป้าหมายครับคือสำหรับผมนะครับตั้งแต่ทางทีมมาเลยผมรู้สึกอยากจะอยู่กับทีมให้มากที่สุดคือเหมือนกับว่าเซตเนี้ยคือผมค่อนข้างในผูกพันแล้วก็อยากจะไปให้ถึงที่สุดอย่างเช่นถ้าเอาจริงๆนะครับอยากพาทีมทั้งทีมเนี่ยไปให้ได้อย่างพวกหัวคัพหรือว่าจะไปพวกแบบ OGN อะไรเงี้ยรายการใหญ่ๆระดับโลกอยากจะให้พวกเขาไปถึงตรงนั้นอยากพัฒนาตัวเองไปเล่นในลีกที่เขายอมรับในตัวเราและประเทศยอมรับในตัวเราอยากให้อีสปอร์ตเป็นกีฬาจริงๆไม่ใช่แค่เป็นการเล่นเกมธรรมดาตั้งเป้าหมายไว้ครับอยากให้ทีมได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติมากกว่าครับที่จริงตั้งแต่เล่นเกมนี้มาเป้าหมายผมไม่สูงมากเลยที่เหมือนกับเล่นไปประมาณฮะจนกระทั่งวันนึงแบบมีคนมาชวนเข้าทีมครับกำลังหาดีเวสอยู่แต่ไปมาปุ๊บโดนบังคับเล่นตัวอื่นเฉยเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมแต่ก็ไปแบบให้โลกได้รู้ว่าประเทศไทยมีคนมีฝีมืออยู่บ้างครับผมอยากไปเล่นแบบในระดับเวิร์ลคลาสที่แบบหลายคนได้เห็นนะครับอย่างเช่นทัวร์ OGN ที่เกาหลีหรือว่าต่างที่ต่างประเทศครับโถพูดไม่คิดผมครับถ้านับว่าในสกิลเพย์นะผมว่าแพนนี่เอสสามารถควบคุมคนในทีมได้แล้วถ้าสกิลปากแพนนี่เอสคนหนึ่งครับถ้าเก่งแต่ปากก็น่าจะผมแต่ว่าถ้าสกิลแบบสกิลเพลย์แบบเล่นแรงแบกทีมผมให้นาซูรุครับเพราะเขาแบบพูดในแรงเยอะครับซึ่งเกมนี้ต้องใช้การพูดเยอะแต่ถ้าตอนซ้อมทีมมันก็เงียบเหมือนเดิมครับผมครับผมเก่งสุดครับเพราะผมเป็นคนดูครับไม่ใช่ผู้เล่นอย่าว่าหลงตัวเองเลยก็เรื่องแต่ถ้าเป็นสกิลเพลย์ก็จะเป็นนัสรูฮะแต่เรื่องแบบช็อตเรื่องคอต่างๆก็ผมเองดีกว่าเก่งสุดละถ้าเรื่องคอนี่อิงแพนนี่เอสดีสุดครับเรื่องสกิลเพลย์มันดีไม่เหมือนกันแต่ก็เก่งพอๆกันแหละนั่นแหละก็อยากฝากถึงแฟนๆนะครับก็ตอนนี้พวกเราจะมีการสตรีมอยากให้เข้าไปดูกันเยอะครับช่วยส่งกำลังใจแรงเชียร์ด้วยครับขอบคุณครับก็ช่วยสนับสนุนแล้วก็ติดตามด้วยพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ผมมีสตรีมในทวิตก็ฝากไป follow ด้วยครับ Penny_Barca ครับฝากติดตามผลงานทีมเราด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ทีมเราฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยฮะแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วฮะขอบคุณครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับถึงพวกเราจะเป็นน้องใหม่ก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบมากครับก็คอยติดตามผลงานด้วยครับตอนนี้ก็กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนรอวันที่เราแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งนึงครับผมก็ฝากเชียร์ทีมบาร์ซ่าด้วยครับผมแล้วก็ไลฟ์สตรีม
ของทุกคนนะครับถ้าสตรีมก็มาดูเรื่อยๆด้วยนะก็ดีก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับอาจจะไม่คุ้นกันในชื่อนี้คือเราก็คือไว้แฟนเก่าและอีกอย่างหนึ่งคือพวกเราเนี่ยมาใช้ตรงนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันดีขึ้นมากเลยครับคือมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงอาจจะเห็นได้จากการซ้อมหรือการแข่งของพวกเราถ้าไงก็ฝากสนับสนุนพวกเราต่อด้วยแล้วก็รักพวกเราเยอะๆนะครับขอบคุณครับ